พลพรรคนักปรุงในช่วงที่แล้วนะครับเราใช้นมอัลมอนด์ปรุงอาหารเช้าไปแล้วในช่วงนี้นะครับเราจะมาใช้น้ำนมที่มาจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาปรุงแกงสไตล์ไทยๆกันบ้างครับน้ำนมเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยนะครับเขาเป็นเหมือนเทรนด์สำหรับคนรักษาสุขภาพนะครับต้องบอกเลยว่าเขาไม่ใช่นมวัวนะฮะดังนั้นจึงไม่มีแลคโตสสำหรับคนที่แพ้นมวัวก็จะสามารถรับประทานได้นะครับวิธีการทำนั้นง่ายดายนะครับเราใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบนะครับซึ่งวันนี้ที่ผมใช้เนี่ยต้องบอกเลยว่าบรรจุมาในซองที่ดูสะอาดนะครับแล้วก็ถูกสุขอนามัยซองนึงเนี่ยจะมีอยู่ที่200กรัมอันนี้เป็นซองเล็กนะครับเราใช้ทั้งหมด100กรัมก็คือครึ่งหนึ่งครับเอาละนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้เป็นนมโดยง่ายๆครับผมใส่น้ำลงไปครับในวันนี้เราอยากให้แกงของเราเขียวมากๆนะครับผมจะใส่ผักชีลงไปด้วยนะครับใส่ลงไปแล้วก็ปั่นทุกอย่างให้เข้ากันครับผมแคชชูมิลค์นะครับหรือว่าเจ้านมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบเนี่ยนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเอาไปทำอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับดื่มได้เอาไปเป็นส่วนประกอบชงกาแฟได้ชงช็อกโกแลตร้อนได้นะครับทำขนมได้โอ้ยได้สารพัดเลยครับเอาละครับตอนนี้นะฮะส่วนประกอบทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะตั้งไฟในการปรุงแกงสูตรนี้ผมจะใช้น้ำมันรำข้าวขวดนี้ครับข้อดีก็คือว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยเขามีรสเป็นกลางไม่มีกลิ่นดังนั้นเวลาที่เรามาปรุงอาหารประเภทแกงเนี่ยนะครับรสชาติของเครื่องแกงชัดเจนมากทีเดียวแถมขวดนี้ครับมีสารธรรมชาติออริจินอลถึง 8,000 ppm แล้วครับเราใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะนะฮะอันนี้เป็นพริกแกงเขียวนะฮะใส่ลงไปเลยครับผมใช้ไฟเบาๆแล้วค่อยๆผัดไปเรื่อยๆวันนี้ไก่ผมใช้เป็นสะโพกนะครับซึ่งหั่นเป็นชิ้นเว้นแล้วเรียบร้อยนอกจากนั้นเราก็จะมีมะเขือมะเขือพวงนะครับแล้วก็มีมะเขือปอกหอมดีแล้วใส่เนื้อไก่ลงไปครับผมน้ำปลานะครับไก่ของเราชิ้นค่อนข้างใหญ่นะครับดังนั้นเราแค่ให้ข้างนอกเนี่ยพอสุกก็ได้แล้วครับมะเขือนะครับมะเขือปอมะเขือพวงใส่ลงไปเลยครับเอาละหลังจากนั้นนะครับน้ำนมเม็ดมะม่วงที่เมื่อกี้เราปั่นไว้นะครับพอแกงของเราเริ่มเดือดนะครับน้ำตาลปี๊บครับผมแล้วก็เคี่ยวแกงอีกเป็นเวลา10นาทีครับโอเคนะครับสุดท้ายนะฮะพริกชี้ฟ้าใส่พริกชี้ฟ้าลงไปนะครับแล้วสุดท้ายนะฮะผมปิดไฟเลยครับผมโหระพาเนี่ยนะครับใส่ได้เยอะๆเลยครับแค่คนให้เข้ากันเนี่ยนะครับกลิ่นก็หอมขึ้นมาแล้วครับเอาละพร้อมที่จะตักเสิร์ฟแล้วครับแต่งด้วยโหระพาสวยๆอีกช่อนึงนะครับบอกได้เลยว่าไม่ได้กลิ่นหอมอย่างเดียวนะครับแต่รสชาติเนี่ยก็ดีด้วยครับI'm not afraid to die.